ี้เรามางานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมเป็นงานEmporium Emquartier Chinese New Year 2020ครับผมก็เป็นโชว์ Rise of the Dragon ก็สูงมากสูงที่สุดเท่าที่เคยขึ้นสลิงมาค่ะแต่ว่าไม่รู้15-20เมตรได้นะครับแต่สวยมากขนาดเราดูจากข้างบนลงมายังสวยมากเลยค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งไม่ค่ะเราต้องสวยไว้ก่อนโอ้ยอย่านิ่งมากเลยลูกผีค่ะแต่ปากสั่นนิดนึงบางทีแบบนิดนึงตอนที่จับมือน้องเย็นค่ะไม่ครับไม่แสดงว่าแบบมันอกมันใจเนาะซ้อมหลายรอบใช่ปลอดภัยด้วยครับปลอดภัยด้วยแต่ทั้งที่เองก็ดูสนุกนะคะเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นไปเลยก็แบบผู้ชายด้วยมั้งครับเลยชอบอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็เราก็ทำงานแบบขึ้นสลิงอะไรมาเยอะแล้วยิ่งมีโจทย์ยากขึ้นก็ยิ่งท้าทายปีนี้ก็มีแบบว่าอินเทอร์แอคกับน้องด้วยเพราะน้องเข้ามาใช่ไหมต้องมีจับกันมีแบบว่าเอามาโอบแล้วก็มีลงมาขึ้นอีกอะไรเงี้ยมีหลายดีเทลมากเลยก็ดีมากที่เรามาซ้อมกันอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นชุดงานจุดจีนที่แปลกที่สุดแล้วไหมคะจริงๆก็ว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผมเหมือนแบบเพกาซัสเลยฮะเดี๋ยวก็มีปีกด้วยแล้วก็แบบมีปีกเป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยปีกก็กระพือให้ด้วยกลางให้ด้วยเข้าธีมค่ะเพราะปีนี้ที่นี่เขาสร้างเป็นแบบว่ามังกรทองครับเราก็เลยแบบว่าเป็นแบบว่าเทพธิดาเทพบุตรนี่อันนี้เป็นแบบเทพธิดาจากสวงสวรรค์มาประทานพรก็นะพี่เป็นเหมือนกับพญาอินทรีครับผมจริงๆเราจะมีเล่นเรื่องของดินน้ำลมไฟธาตุต่างๆมารวมกันเป็นสิ่งมงคลให้กับคุณผู้ชมที่ในวันนี้ด้วยจริงๆโชว์จะมีอีกทีนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครพลาดวันนี้ไปไม่เป็นไรมาชมกันได้อีกนะครับมากินข้าวได้ด้วยค่ะใช่ใช่มีชานิสโซเวนิวก็มากันได้กินอร่อยกินแฟนในโลกครับก็ Happy Chinese New Year นะคะซินเจียอยู่อีสนิ่งหัวใจขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้แข็งแรงรวยค่ะครับผมก็เช่นกันนะครับผมขอให้เดินทางไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยนะครับผมช่วงนี้รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปีนี้นะครับผมปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับไปหาครอบครัวในวันตรุษจีนนะครับผมด้วยความสุขแล้วก็ความมั่งคั่งครับบรรยากาศเมื่อคืนนี้นั่นค่ะมันอะไรกันคะคิดถึงอะไรกันนักหนาไอจีเหรอเพิ่งปลดลิมิตนะฮะก็เลยใช่ครับก็เลยแบบว่าลงได้ลงแคปชั่นอะไรบอกหน่อยซิวไปโดนอะไรมาฮะไปโดนอะไรมาถึงโดนลิมิตไปกดไลค์แฟนคลับเขาอวยพรให้โพสิทธิ์ในวันเกิดก็ไปกดไลค์เขาให้กำลังใจพันกว่ารูปคือเขาบอกว่ากำหนดก็คือห้ามกดไลค์เกิน350ครั้งต่อวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะเพิ่งมาเล่นอะไรเงี้ยก็โดนไปก็เกือบเดือนนะครับผมเป็นไงคะคอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้จังหวะที่ไม่ได้เล่นอึดอัดประมาณเกือบเดือนไม่ครับไม่ครับก็ถ่ายไปเรื่อยครับถ่ายไปเรื่อยไม่มีอะไรคิดถึงรูปใครเป็นพิเศษไหมคะไม่เห็นหน้าฝีอะไรเงี้ยหรือกดไลค์ไม่ได้ไม่หรอกครับผมไม่ต้องดูที่มือถือก็ได้ครับขวาก็เจอใช่ไหมคะไม่ได้เห็นครับยังไงคะอยากไปกดไลค์แฟนๆให้เขาได้แบบรู้ว่าเราเห็นด้วยไม่ครับเขาก็เหมือนกับผมก็เหมือนปีนี้แบบมี IG ด้วยอะไรเงี้ยก็ไปกดไลค์ให้เขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราไม่รู้เรื่องนะมันก็เลยแบบติดลิมิตไปแค่นั้นเองไม่ซีเรียสอยู่แล้วไม่เป็นไรคิดถึงนะคะรูปที่แบแบบลงรูปไม่ได้จริงๆเขาลงรูปได้ค่ะแต่ว่าแค่มีแบบมีแคปชั่นไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้หนูก็แค่ถามเพื่อแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครได้คำตอบได้คำตอบฮะได้ๆๆเพราะหนูเป็นคนถ่ายรูปหนังนะคะใจนิดนึงนะคะว่าพี่แบร์จะตอบยังไงกับเรากันคะผมไม่คิดว่าผมกล้าตอบคิดจริงๆหนูก็ไม่รู้นะคะว่ามันห้ามกดไลค์เกิน350รูปเป็นตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีครับแต่มาแค่เราบอกคิดถึงกันแบบคนแชร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับก็ไม่คิดว่าคนจะแบบมาตอบเยอะเรื่องเล็กๆเองทีนี้เพื่อนจะได้เห็นอะไรหวานๆออกมาเยอะๆใช่ไหมไม่หรอกครับก็คงแล้วแต่โอกาสมากกว่าครับผมตอนที่ลงอาการมันเป็นยังไงคิดถึงไม่ได้เจอแบบแล้วว่าอยู่คิดถึง IG หรือเปล่าเหมือนแบบคิดถึงลง IG ไม่ได้คิดถึง IG หลายๆอย่างรวมกันอะไรเงี้ย
ไหนดีรูปนี้ดีกว่าน้องถ่ายให้อะไรเงี้ยแฟนๆก็คงคิดถึงแล้วแหละอะไรเงี้ยจะไม่ได้เห็นหน้าแบบในรูปนานแล้วอะไรเงี้ยใจดีมากเลยลงน้องก้าวรูปรวมเป็นรูปเดียวยังมีรูปที่น้องถ่ายให้เก็บไว้อีกเยอะก็มีเยอะนะครับมีเยอะครับค่อยๆทยอยปล่อยเหรอปล่อยแต่รูปที่แบบเราดูดีสุดครับดูหล่อสุดตามครับผมแต่เมย์เราชอบลงแบบก้าวรูปเงี้ยครับก็ลงสลับกันไปมีอะไรพิเศษศิลปะไม่ค่อยลงหรอกครับเราก็ไม่ได้แบบติดอะไรมากด้วยเงี้ยไม่ติดมากไม่ติดมากไม่ติดมากดีใจที่ยาย่าเขาลงก็ดีใจค่ะเพราะว่าหนูถ่ายรูปมีด้วยรูปส่วนรูปไม่ค่ะเป็นรูปฟิล์มด้วยค่ะส่วนมากที่พี่แบนลงมันจะเป็นรูปฟิล์มที่ถ่ายไว้ยายาจะลงรูปหนูเล่นได้ตลอดค่ะเพราะหนูไม่ได้ไลค์เกินหนูไม่ได้ลดปีนี้ทั้งคู่จะมีงานคู่กันได้เห็นเยอะวันเลไออะไรนี้มีละครลายกินรีปีนี้ได้ชมแน่นอนครับผมครับตอนนี้ก็ทำงานกันทั้งนักแสดงทีมงานทุกคนครับผมก็เป็นที่กันหมดมีโปรเจกต์อะไรพิเศษร่วมกันไหมคะปีนี้ยังครับยังงานบุญละคะเนี่ยยาย่ายังครับยังเดี๋ยวรออีกทีอ่ะแล้ววาเลนไทน์ไปไหนล่ะงานหรือยังทำงานถ่ายอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะแต่ไม่อยู่ถ่ายก่อนไหมคะเดี๋ยวดูอีกทีไม่บอกหรอพี่ผมบอกพี่ก็แบบว่าเก็บไว้ดีกว่าถ่ายไอจีไหมคะไม่คนอาจจะจับตาเพราะปีนี้ปีหน้าที่แบบเราใช้สถานะพี่เขาบอกว่าปีคนจะจับตาดูเพราะปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้สถานะคนที่จะกดดันไหมกดดันไหมไม่กดดันครับผมไม่มีอะไรต้องกดดันหรอกครับทุกอย่างก็ธรรมนามเปลี่ยนไปไหมคะปีนี้จากแบบที่รักมีคำเรียกอื่นกับแทนไปไหมคะไม่มีหรอกอ่านถามเลยค่ะอันมีคำถามอ่ะล่าสุดเหมือนแบบว่าเพื่อนที่มาแบบนี้แบบว่าเอ้ยกลับมาร่วมเฟรมกันได้แล้วจะได้เห็นโอกาสกันร่วมกลับมาไหมร่วมอยู่ที่ยูเนียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆพวกเราทุกคนก็แฮปปี้ซึ่งกันและกันมาสักพักใหญ่แล้วค่ะไม่มีอะไรหรอกเหมือนทุกคนโตกันหมดแล้วอ่ะแล้วเพื่อนเราก็น้อยเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดเป็นเรื่องที่น่ายินดีซะอีกนะเราก็แบบว่าไม่อยู่ไม่ได้ไกลกันนะทุกคนในวงการก็อยู่กันแค่นี้ครับเห็นหน้าเห็นตากันแต่หลายอย่างพอเรารู้จักให้อภัยกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีดีเราก็ดีๆเจอหน้ากันเราก็แฮปปี้กันหมดเลยนะครับช่วงนี้ได้เจอกันบ่อยเพราะคนแต่งงานกันบ่อยไม่มาแล้วมีงานได้ไปเจอกันเพื่อนร่วมแก๊งเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นออกสื่ออะไรเงี้ยเราแบบดีใจสบายใจจริงๆพวกเราก็สบายใจมานานมากแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะเขาก็แฮปปี้กันทุกคนแฮปปี้หมดเลยค่ะเฟรนด์ชิพดีมากๆค่ะทุกคนเลยค่ะดีใจดีใจที่จบด้วย